คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับการควบคุมด้วย Control I/O นะครับในการควบคุมที่เริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับก็นะครับอันนี้จะเป็นนะครับตัวซีนที่เป็น Buffer Station นะครับในนี้ก็จะมีนะครับเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นจุดเข้าแล้วก็จุดปลายนะครับก็แล้วก็จะมีตรงนะครับตัวเคาน์เตอร์นะครับหรือเลขนะครับดิจิตอลตรงนี้นะครับที่เป็นจำนวนนับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับสร้างนะครับเงื่อนไขในการควบคุมโปรแกรมนะครับก็คือนะครับตัวสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือเซ็นเซอร์ตรงขาเข้านะครับตรงนะครับแล้วก็ตัวสีเขียวอันนี้นะครับก็คือเซ็นเซอร์ตรงขาออกตรงนี้นะครับดีเทคว่าสินค้าออกแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเคาน์เตอร์นะครับการใช้งานเคาน์เตอร์หรือจะมีเคาน์เตอร์อัพก็คือตัวเพิ่มค่านะครับตัวลดค่านะครับแล้วก็มีค่าตั้งค่านะครับก็คือนี่ตัวเลขนะครับถ้านะครับเคาน์เตอร์นับจนถึงเลขที่เรากำหนดนะครับ100ตรงนี้นะครับมันก็จะมีคำสั่ง on off ขึ้นมาตรงเคาน์เตอร์ up หรือ down นะครับ down ก็คือเท่ากับ0นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขก็จะเป็นค่าที่ออกไป control ต่อนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น reset ปุ่มกดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะครับก็ไปที่โปรแกรมนะครับก็ไปนะครับ open นะครับไปที่ scene นะครับแล้วก็ตัวนะครับ buffer station ตรงนี้นะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับหมุนลูกล้อซูมเข้าออกนะครับคลิกลูกล้อกลางค้างไว้นะครับเคลื่อนที่นะครับหรือกดหัวลูกศรเดินเข้าไปคลิกขวานะครับก็หมุนดูนะครับอันนี้คือนะครับนี่คือเซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวแรกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นนะครับตัวนี้นะครับเป็น buffer entry นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือตัว exit นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับค่าตัวนี้นะครับลองปล่อยของเข้าไปนะครับตัวนี้ pay นะครับตรงนี้นะครับเป็น buffer conveyor นะครับอันนี้คือตัวบนนะครับอันนี้คือ conveyor ตัวที่2ผมสังเกตนะครับมันเหมือนจริงมากเลยนะครับมันสามารถกระแทกชนกันได้ส่วนในนี้คือปรับความเร็วของคอนเวนเจอร์อันที่2นะครับโหเหมือนจริงมากนะครับมีกระแทกถ้าเกิดเร็วเกินไปมีเสียงมอเตอร์ค้างนะครับเริ่มต้นก็กำหนดความเร็วนะครับให้มันสัมพันธ์กันนะครับให้เท่ากันก็ได้นะครับอันนี้นะครับจะเห็นว่านี่คือเข้าออกนะครับลองรีเซ็ตดูนะครับเดี๋ยวดูตัวแรกข้างบนติดก่อนนะครับอันนี้ติดแล้วนะครับดับติดดับนะครับอันนี้คือ entry นะครับเดี๋ยวตอนปลายนะครับก็คือ add exit นะครับจะถึงแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับออกนะครับต่อมานะครับก็คือนะครับนะครับอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ปุ่มลองกดปุ่มนี้อันนึงนะครับปุ่มนี้คือปุ่มรีเซ็ตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมสต็อปนะครับแล้วก็ไปทำการไดเวอร์กำหนดเรารู้ตัวแปรแล้วนะครับไปเลือกการควบคุมเป็นแบบ I/O นะครับโปรแกรมมันก็จะรันขึ้นมานะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ให้ดูนะครับขอเข้ามาอันนี้ก่อนนะครับก็อันนี้คือแท็กทั้งหมดที่เรามีนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวซอสแท็กที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวบัฟเฟอร์นะครับเมื่อกี้ตัวขาเข้าเซ็นเซอร์อันนี้คือเซ็นเซอร์ขาออกนะครับต่อมานะครับก็จะมีตัวเคาน์เตอร์นะครับเมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับตัวเคาน์เตอร์ก็คือตัวเลขนี่คือเลขเคาน์เตอร์ที่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็นะครับตัวรีเซ็ตนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เราต้องการค่านะครับอันนี้ค่านะครับอาจจะตั้งไว้เท่ากับ5หรือ10ก็ได้นะครับเอาผมตั้งไว้5ก่อน enter นะครับต่อมานะครับตัวที่เราใช้ก็คือฟังก์ชันบล็อกนะครับอันนี้คือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คืออะไรนะครับเคาน์เตอร์ก็คือนะครับเพื่อความง่ายนะครับในเบื้องต้นผมจะทำการจำลองก่อนนะครับยังไม่เชื่อมบัตรเซ็นเซอร์จริงจะใช้ปุ่มกดนะครับอันนี้ก็คือบูลีนปุ่ม1นะครับปุ่ม2ปุ่ม3อันนี้คือเพื่อว่าทดสอบนะครับอันนี้คือเคาน์เตอร์อัพก็เพิ่มค่าอันนี้คือเคาน์เตอร์ดาวก็คือลดค่านะครับ
ส่วนอันนี้คือ reset นะครับอันนี้คือค่านะครับค่าที่กำหนดความหมายคือถ้ามันนับถึง5นะครับตัวนี้ก็จะมีค่าติดขึ้นมานะครับอันนี้คือ current value ก็คือค่าเท่าไหร่นะครับปกติเราสามารถคลิกดูที่ property ได้ครับอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้คลิกอันไหนนะครับก็จะมีข้อความอธิบายตรงนั้นอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็จะบอกค่านะครับขยับขึ้นลงได้โอเคนะครับทีนี้ก็กลับไปทดลอง simulation ดูนะครับ simulationอันนี้เรารันอยู่แล้วนะครับอันนี้ start play นะครับสังเกตนะครับเซนเซอร์เนี่ยจะสีฟ้าติดดับตามเซนเซอร์จริงนะครับอันนี้มีของแล้วนะครับติดดับนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ผูกกับเซนเซอร์นะครับผมใช้วิธีจำลองสังเกตนะครับผมกดปุ่มที่1นะครับเคาน์เตอร์1ขึ้นเห็นไหมครับกดครั้งที่2หมายเลข2ขึ้นนะครับถ้ากดอันนี้ก็คือดาวนะครับมันก็จะลดลง1นะครับถ้ากดอีกทีนึงถ้าเป็น0นะครับตัวเคาน์เตอร์ดาวก็จะติดนะครับแต่ถ้าเกิดนับ1นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับ2 3 4ถึง5นะครับตัวเคาน์เตอร์อัพก็จะติดตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อนะครับไฟนะบอกสถานะได้นะครับว่านะครับถึงรอบปกติก็จะใช้ในการนับของนะครับอย่างเช่นนับลงกล่องครบก็จะทำสัญญาณเรียกคนมารับนะครับแล้วก็นับไล่ต่อไปนะครับทีนี้นะครับก็นะครับผมก็จะทำเหมือนกับในตัวอย่างนะครับก็คือนะครับก็คือปุ่มพวกนี้นะครับผมจะให้กดปุ่มก็ได้นะครับหรือใช้เซ็นเซอร์ก็ได้นะครับฉะนั้นวิธีการเนี่ยนะครับเราก็ทำการนะครับขออนุญาตพอดไว้นิดนึงนะครับมันหนกหูนะครับผมก็จะใช้ตัวเขาเรียกว่านะครับตัวโลจิกนะครับโลจิกออก็คือนะครับความหมายก็คือจากการกดปุ่มก็ได้หรือจากเซ็นเซอร์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปเคาน์เตอร์อัพอันนี้ก็จะเหมือนในหนังสือเพื่อจะให้เห็นว่าบางทีเราทำงานถ้าเกิดเป็นระบบใหญ่นะครับอาจจะต้องมีการทดสอบเขาต่อสายให้ครบcopy นะครับ control c control v ปกตินะครับคลิกที่เส้น delete นะครับแล้วก็เชื่อมคลิกค้างไว้แล้วก็เชื่อมนะครับอันนี้ส่วนกดปุ่มนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอเพิ่มมากแอคชีทนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือกด reset จากปุ่มก็ได้นะครับก็คืออันนี้ปุ่ม resetตัวออนตัวนี้ก็หมายถึงว่านะครับใช้ค่าจากการกดก็ได้หรือค่าที่มาจากเซ็นเซอร์นะครับก็รีเซ็ตนะครับเท่านี้นะครับอันนี้ตั้งไว้สักนะครับ20สมมติตั้งไว้12ก็ได้โหลหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับลองผูกไฟนะครับถ้าเกิดถึงแล้วนะครับให้ไปผูกที่เอาตัวไหนดีนะครับตัวให้ไฟไปติดที่ตัวให้ไฟมาติดที่ตัวสตาร์ทแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัวสตาร์ทนะครับพอดไว้นะครับก็ดึงตัวสตาร์ทไลท์นะครับสตาร์ทไลท์นะครับอันนี้คือนะครับถ้านับถึง12นะครับตัวสตาร์ทไลท์ก็จะติดนะครับลองดูกันนะครับก็นะครับตอนนี้เคาน์เตอร์นับไปเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้เราผูกแล้วนะครับอันนี้คือรีเซ็ตนะครับถ้ากดจะกลายเป็น0ลองกดนะครับอันนี้ไม่มีทางถึงนะครับเพราะว่าขาเข้าขังออกมันความเร็วเท่ากันนะครับก็สุดท้ายนะครับผมลอง
จ้งมันนะครับให้ตัว exit ตัวนี้นะครับให้มันหยุดทำงานสังเกตนะครับอันนี้ผมปลดออกก็คือ fail เหมือนกับไม่มีการทำงานของมันนะครับค่าก็ไม่ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก่อนจบคลิปนะครับว่าถ้ามันถึง12แล้วนะครับหลอดไฟตัวนี้จะติดไหมติดแล้วนะครับอันนี้ก็คือแจ้งว่านะครับเคาน์เตอร์ฟูลแล้วนะครับถ้าตามขั้นตอนเราก็จะไปแอคทีฟทำอะไรแล้วก็มารีเซ็ตแล้วก็วนรอบนะครับอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็ให้เห็นตัวอย่างนะครับก็เพิ่มเติมจากในคลิปจากในชีทนิดหน่อยนะครับอันนี้ขอโทษหมุนเมาส์นะครับอันนี้โอเคนะครับ